นท์นำพาแกนนำม็อบราษฎรให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ถึงข่าวกรณีการชุมนุมมวลชน14กลุ่มหน้ารัฐสภาในวันที่13กรกฎาคมนี้ตอนหนึ่งว่าถ้าเป็นข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงจริงน่าจะเป็นการไปสอบถามส่วนตัวมากกว่าเพราะรายกลุ่มที่ถูกระบุถึงยังไม่มีการประกาศการจัดชุมนุมเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่ม Vivo หรือคณะก้าวหน้าจึงยังไม่ตรงกับความจริงมากนักทั้งส่วนตัวเชื่อว่ายังเป็นส่วนน้อยของคนที่จะไปเพราะคนจำนวนมากที่จะไปจะไม่ได้สังกัดกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มอิสระที่จะไปแบบออร์แกนิกต่างคนต่างไปไม่ได้สังกัดกลุ่มใดมากกว่าโดยเฉพาะ3กลุ่มที่กล่าวถึงเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมานำมวลชนตั้งเวทีปราศัยโดยทุกคนจะไปด้วยความหวังว่าสว.และพรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนายอานนท์เตือนว่าการโหวตไม่ผ่านแค่ครั้งเดียวความไม่พอใจของคนจะปะทุขึ้นทันทีไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ในต่างจังหวัดด้วยการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เคารพเสียงประชาชนต้องมีแน่ๆและให้ตัดแกนนำเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือราษฎรออกไปเลยจะไม่มีการนำกันเองแบบกลุ่มย่อยๆซึ่งจะยากต่อการจัดการของรัฐสิ่งที่ระมัดระวังคือวินาทีที่ผลโหวตออกมาว่านายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคืนนั้นทั้งคืนในโซเชียลมีเดียต้องเดือดและวันรุ่งขึ้นต้องมีการจัดชุมนุมแน่ๆเพราะตรงกับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตนคิดว่าม็อบน่าจะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศอีกครั้งเมื่อช่วงปี63โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆที่มีมหาวิทยาลัยดังนั้นจุดแตกหักใกล้เข้ามาถึงไม่ใช่เป็นฟางเส้นสุดท้ายแต่จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่คนจะเห็นว่าบ้านเมืองไม่มีอนาคตแล้วต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบถอยไม่ได้แต่เชื่อว่าทหารจะไม่เลือกที่จะออกมาเพราะครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีคนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่ากับเป็นการต่อสู้กับคนทั้งประเทศการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้ไปปะทะกับกลุ่มอำนาจนอกระบบที่มีอาวุธมากกว่าเราด้วยขณะที่เพจ Facebook ประชาคมมศได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมรองเท้าผ้าใบหมวกร่มเสื้อกันฝนให้พร้อมรอสัญญาณค่ะด้านแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แถลงข้อเท็จจริงต่อกรณีการนำเสนอข่าวและการจัดกิจกรรมชุมนุมหน้ารัฐสภาโดยระบุข้อความว่าจากการรายงานข่าว14ด้อมส้มบุกสภาที่จะได้มีการกล่าวอ้างของกลุ่มองค์กรและพาดพิงชื่อบุคคลต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งได้เผยแพร่ตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเห็นว่าการนำเสนอข่าวพาดพิงชื่อบุคคลที่3โดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งที่สามารถกระทำได้เป็นการทำงานของสื่อที่ไม่สมควรอย่างยิ่งทั้งนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอชี้แจงว่าขณะนี้ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์ยังไม่มีการตัดสินใจเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการใดๆในวันที่13กรกฎาคมนี้อย่างข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอออกไปโดยสำนักข่าวหลายสำนักอย่างไรก็ตามขอยืนยันและสนับสนุนหลักการพื้นฐานที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องเคารพมติเสียงข้างมากของประชาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยการลงคะแนนตามมติเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนเจตจำนงโดยแท้ของประชาชนในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้เราแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอเชิญชวนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านร่วมกันจับตาและเฝ้าติดตามการขานชื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงการติดตามลงมติณบริเวณโดยรอบรัฐสภาในพื้นที่ที่มีการจัดอำนวยความสะดวกไว้นอกจากนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยังได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook เป็นรูปที่มีข้อความว่าสว.ต้องเคารพเสียงของประชาชนพร้อมเชิญชวนแนวร่วมเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ Facebook เพื่อแสดงออกสร้างบรรยากาศให้สว.ต้องเคารพเสียงของประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี